ชายต้องเจออะไรเรื่องราวมากมายที่เคยผ่านพรั้งให้ลบเลือนไปปล่อยไปให้ผ่านทิ้งเรื่องวุ่นวายให้ผ่านพ้นไปเรื่องราวดีๆยังรอค้นหาเวลาดีๆยังมีมากมายเพราะว่าเวลายังล่วงเลยไปเลยสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปและนี่คือความดีที่สุดของชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เราจะได้สับสนตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ชื่นใจด้วยการอบรมฝึกฝนให้เราได้เป็นคนดีที่มีวินัยความสุขที่สุดในใจโปรดจงมั่นใจที่เราได้ทำเพื่อตัวเรานี้หน้าที่นี้คือเธอเท่านั้นใช้เวลาที่มีให้คุ้มตอบแทนผู้มีพระคุณเติมบุญให้เราเข้าถึงความสุขภายในชีวิตของเราจะดีอย่างแน่นอนด้วยพระธรรมคำสอนพุทธศาสนาคือความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทั้งกายและใจได้